ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายวิชาการผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนเจเนเรชันใหม่ค่ะวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนนะคะมีการขยายตัวสูงมากในปัจจุบันนะคะเพราะว่าสังคมไทยกลัวว่าเด็กและเยาวชนไทยจะไม่มีหนังสือที่ดีอ่านนะคะจึงทำให้มีการส่งเสริมวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในทุกระดับอายุค่ะรวมทั้งส่งเสริมการแปลวรรณกรรมจากต่างประเทศตลอดจนการจัดประกวดการอ่านการส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักความหมายของวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะหรือความสำคัญของวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะเรามารู้จักกันก่อนว่าเด็กในเจเนเรชันใหม่หรือเยาวชนในเจเนเรชันใหม่หรือเด็กในยุคใหม่นี้เป็นอย่างไรนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเด็กๆในยุคนี้ในยุคปัจจุบันของเรานะคะมีความสนใจในส่วนของแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนสำคัญค่ะเด็กๆจะเรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านสื่อนะคะผ่านสื่อไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเป็นอินเทอร์เน็ตนะคะเรียกได้ว่าถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตนี่แทบขาดใจดังนั้นการผลิตวรรณกรรมต่างๆจึงจะต้องนำเรื่องราวต่างๆไว้ในสื่อพวกนี้ค่ะสื่อพวกนี้ก็จะนำพาความรู้ความเข้าใจต่างๆไปสู่เด็กๆค่ะแต่ก่อนที่เราจะมีเรื่องราวหรืออะไรไปอยู่ในสื่อเหล่านี้เราจะต้องรู้ว่าเด็กๆควรจะเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะหรือเราจะผลิตอะไรให้กับเด็กนั่นก็คือการผลิตวรรณกรรมหรือสร้างสรรค์วรรณกรรมต่างๆให้กับเด็กและเยาวชนอย่างตัวอย่างนี้นะคะเราจะพบว่ามีหนังสือสำหรับเด็กมากมายค่ะที่เด็กจะได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวของเด็กเองไม่ว่าจะเป็นเด็กดีรักสะอาดเราจะพบว่าตัวละครก็จะเป็นวัยใกล้เคียงกับเด็กๆหรือเป็นเรื่องของเทศกาลวันขึ้นปีใหม่นะคะเด็กๆก็จะได้เด็กๆก็จะได้รู้ว่าวันขึ้นปีใหม่เป็นอย่างไรและเด็กทำอะไรได้บ้างหรือแม้กระทั่งวรรณกรรมที่เป็นวรรณกรรมสำหรับผู้ใหญ่แต่เราเอามาทำในรูปแบบของการ์ตูนเรื่องสีปราดใช่ไหมคะผู้ใหญ่อาจจะอ่านแล้วเข้าใจแต่เด็กๆยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้อาจจะยากไปสำหรับเด็กแต่ในปัจจุบันมีการนำวรรณคดีของผู้ใหญ่มาเป็นการ์ตูนที่เหมาะสมสำหรับเด็กๆแทนที่เด็กจะได้เรียนในตอนเป็นผู้ใหญ่เด็กก็จะได้เรียนรู้ตั้งแต่เป็นเด็กๆนะคะเพราะว่าเป็นลักษณะของการ์ตูนอันนี้ก็จะยิ่งง่ายขึ้นสำหรับเด็กเห็นไหมล่ะคะว่าการผลิตวรรณกรรมก็ย่อมสำคัญสำหรับเด็กๆเพราะเป็นการปลูกฝังความคิดความเชื่อและก็สติปัญญานอกจากเด็กจะมีกำลังกายที่แข็งแรงแล้วกำลังสมองและกำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะวันนี้นะคะสำหรับในคาบเรียนแรกของเราชั่วโมงแรกของเรานะคะเราจะมาเรียนรู้กับความหมายของคำว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กและเราจะมาเรียนรู้ว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กแตกต่างจากวรรณกรรมสำหรับผู้ใหญ่อย่างไรและสุดท้ายนะคะวรรณกรรมสำหรับเด็กมีความสำคัญอย่างไรไปเรียนรู้กันเลยค่ะ